สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาตอนนี้เขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาตอนนี้คุณกำลังเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยกำลังคิดหนักเรื่องเขาอ่ะคือเหมือนกับว่าคุณต้องการที่จะเบรกความสัมพันธ์เอาไว้ก่อนเพราะคุณต้องการคิดไต่ตองให้รอบคอบคุณอาจจะรู้ทันอะไรเขาบางอย่างเช่นเขาอาจจะทำผิดมาหรือว่ามีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นแล้วคุณไม่ไว้ใจคุณไม่ไว้ใจแต่ว่าถามว่าคุณชอบเขาไหมเขาก็รู้สึกว่าคุณมีใจให้เขาคุณชอบเขาแต่คุณเป็นคนฉลาดคุณรู้ทันเขาคุณรู้ไปหมดทุกอย่างอะแล้วคุณก็ไม่ใช่คนที่จะยอมให้ใครมาหลอกง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณมีความรู้สึกรู้สึกดีกับเขามากแค่ไหนชอบเขามากแค่ไหนแต่คุณพยายามที่จะกักเอาไว้หรือว่าพยายามที่จะแบบว่าหยุดความรู้สึกเอาไว้ตรงนี้ก่อนคือพยายามไม่ให้มันเกินไปมากกว่านี้ไม่ปล่อยไหลอะค่ะไม่ปล่อยให้มันไหลไปอะเขารู้นะว่าคุณชอบเขามากแต่คุณก็เก็บอาการเก่งแล้วก็ควบคุมความรู้สึกควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีเนี่ยคุณไม่ปล่อยให้มันไหลไม่ปล่อยให้ความลุ่มหลงมันครอบนำเพราะอะไรเพราะคุณต้องการเวลาคิดว่าคนคนนี้หมายถึงเขาเนี่ยดีจริงหรือเปล่าเหมาะที่คุณจะมอบความรักมอบความรู้สึกดีๆเหมาะที่คุณจะทุ่มเทคุ้มค่าหรือเปล่าที่คุณจะทุ่มเทกับคนคนนี้ทำไมคุณต้องพยายามอดทนขนาดเนี้ยคือเขารู้สึกว่าคุณน่ะรักเขานะเนี่ยคุณน่ะรักเขามากคุณหลงไหลเขามากคุณชอบเขามากเขารู้ด้วยอ่ะไม่รู้ว่าเขาหลงตัวเองหรือว่าเข้าข้างตัวเองหรือเปล่านะแต่ว่าเนี่ยเขามองว่าคุณทั้งรักทั้งหลงเขาคุณมีแพชชั่นกับเขามากๆคุณชอบเขาคุณถูกใจเขาเขาตรงสเปคตรงใจเป็นอะไรที่ตัดยากเขาคุณตัดเขาไม่ได้แต่คุณก็พยายามนิ่งพยายามไม่แสดงอาการพยายามควบคุมความรู้สึกของตัวเองไม่แสดงออกว่ารักเขามากหรือว่าแบบพยายามทุ่มเทอะไรเพื่อเขามากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อก่อนล่ะขอดูเมื่อก่อนหน่อยนะขอดูเมื่อก่อนหน่อยว่าคุณทำยังไงเมื่อก่อนคุณมั่นอกมั่นใจมากคุณมั่นอกมั่นใจในตัวเขาแล้วก็แสดงออกชัดเจนคุณน่ารักคุณเอาอกเอาใจคุณเข้าหาเขาคุณพูดคุยกับเขาดีแล้วก็แสดงให้เขาเห็นว่าคุณน่ารักเขาแต่ตอนนี้ไม่เพราะอะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงได้พยายามนิ่งพยายามเก็บอาการเพราะอะไรหรอเนี่ยเนี่ยคุณดูอยู่ๆคุณก็สร้างกำแพงขึ้นมาอยู่ๆคุณก็นิ่งใส่เขาเงียบใส่เขาแสดงมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะมันเกิดอะไรขึ้นหรอหรือว่าอ๋อเขาอะนิ่งใส่คุณก่อนเขาทำตัวแบบมีกำแพงกับคุณก่อนเขาทำตัวมีกำแพงกับคุณก่อนแต่ว่า
ก็ไม่ปล่อยคุณไปสักทีคือเหมือนแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายทำตัวน่ารักทำตัวดีพอคุณแบบเริ่มหวั่นไหวใจอ่อนอะอยู่ๆหายไปอีกละทิ้งคุณปล่อยเบอร์เฉยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกอยากจะมาก็มานึกอยากจะไปก็ไปแต่พอคุณจะไปเขาก็ไม่ให้คุณไปเพราะว่าเขาก็จะทำดีทำตัวน่ารักเข้ามาคุยกับคุณทำให้คุณใจอ่อนอีกอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ตัวเขาเองก็เหมือนแบบมีโลกส่วนตัวสูงที่คุณเข้าไม่ถึงคุณรู้สึกแบบไม่เข้าใจเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณหรือคิดยังไงกับคุณกันแน่เขาทำแบบนี้กับคุณก่อนเขาเป็นคนทำตัวเย็นชาทำตัวหมังเมินทำตัวมีกำแพงกับคุณก่อนทีนี้ไอ้ตอนแรกอะที่คุณแบบทำทุกอย่างเต็มที่แสดงออกเต็มที่ว่าคุณรักเขาคุณชอบเขาคุณเปิดเผยคุณรู้สึกดีคุณมั่นอกมั่นใจกลายเป็นว่าคุณเริ่มที่จะรู้แล้วว่ามันไม่โอเคมันเริ่มไม่เท่ากันละคุณก็เลยดึงตัวเองกลับมาแล้วก็โอเคนิ่งใส่ฉันใช่ไหมได้งั้นฉันนิ่งบ้างคุณก็เลยนิ่งบ้างคุณก็เลยพยายามเก็บความรู้สึกต่อให้คุณจะรักเขาแค่ไหนแล้วเขารู้ด้วยเพราะอะไรเขาถึงรู้เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณทุ่มเทให้เขามาแล้วคุณแสดงออกไปแล้วว่าคุณรักเขาแล้วเขาก็เลยรู้ความรู้สึกของคุณหมดเลยแต่อยู่ๆคุณก็มานิ่งใส่เขาคุณก็ดึงความรู้สึกของตัวเองกลับมาทำเป็นนิ่งทำเป็นเฉยทำเป็นไม่สนใจทำเป็นแบบว่าไม่เปิดใจอะไรอย่างเงี้ยเราว่าคุณกับเขารู้ทันกันนะเหมือนแบบต่างคนต่างรู้ทันอ่ะแล้วทีนี้เขาจะทำยังไงอะคะอ่ะขอดูความรู้สึกของเขาก่อนเขาแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้ให้ไปนี้ออกมาบ่อยมากเลยอะเขาชอบคุณเขารู้สึกว่าเขาตกหลุมรักคุณแล้วแหละเขาชอบคุณแล้วแหละแล้วยังไงเขาก็จะแบบเขาคงต้องแสดงออกหรือบอกคุณหรือสารภาพความในใจกับคุณแล้วแหละซึ่งเร็วๆนี้นะคะเร็วๆเนี้ยเราให้ไม่เกินเดือนอะเร็วๆนี้เขาจะมีการสารภาพบอกรักหรือพูดความในใจเปิดเผยความในใจมีการพูดอะไรดีๆอ่ะเป็นเรื่องดีๆที่ทำให้คุณแบบรู้สึกใจฟูรู้สึกดีมีความสุขเช่นมาบอกรักคุณสารภาพความในใจกับคุณพูดอะไรน่ารักน่ารักดีๆหวานๆกับคุณในเชิงแบบจีบในเชิงเฟิร์สอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนขอคบขอจริงจังขอพัฒนาความสัมพันธ์บางคนอาจจะมีของขวัญของฝากของมีค่าอะไรบางอย่างมาให้คุณเร็วๆเนี้ยนี่คือความรู้สึกและสิ่งที่เขาจะทำต่อจากนี้นะไม่เกิน1เดือนบางคนอาจจะเร็วหน่อยแบบสักประมาณ1อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็เห็นแล้วนะก็เริ่มจะมีแล้วนะอ่ะแล้วขอดูแนวโน้มหน่อยคุณน่ะจะรู้สึกว่าคุณชนะเขาคุณจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจอยู่สักพักหนึ่งแต่เพราะอะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้ทำให้คุณเครียดอีกแล้วทำให้คุณกังวลคุณมีความกังวลมากๆเลยตอนแรกเลยนะตอนที่แบบเขาเข้ามาสารภาพรักหรือว่ามาขอคบมาพูดความในใจหรือมีของมาให้มีของมาฝากอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกแบบฉันชนะคุณจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองก่อนเลยอันดับแรกอะแต่พอหลังจากนั้นน่ะเพราะอะไรอะอยู่ๆคุณก็แบบเครียดขึ้นมาเฉยๆอ่ะคุณก็มีความกังวลใจคุณไม่ไว้ใจเขาค
ุณยังไม่ไว้ใจเขาเนี่ยคุณยังไม่ไว้ใจเขาคือคุณไม่รู้ว่าเขาจะดีได้นานแค่ไหนแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอาจจะลืมคิดไปตอนแรกก็เลยแบบว่าเอ้ยกระหยิ่มยิ้มย่องฉันชนะดีใจภูมิใจแต่พอสักพักนึงอ่ะเริ่มคิดใหม่เริ่มคิดได้แบบว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นแผนของเขานะหรือเขาจะแบบแค่แกล้งทำให้คุณตายใจแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะทำให้คุณเสียใจอีกคุณก็เลยแบบคิดมากอ่ะมันเป็นอาการแบบคิดมากแบบจิตตกอ่ะค่ะแบบคิดไปก่อนล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะงั้นขอดูหน่อยนะว่าแนวโน้มอ่ะเขาจะดีแบบนี้ได้นานแค่ไหนเขาจะดีกับคุณตลอดรอดฝั่งไหมหรือเขาจะทำตัวยังไงอ่ะดีอยู่นะใช้ได้อยู่นะเขาก็จะเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็ไม่มีการแบบแชทหนักขวาอีกแล้วหรือว่าไม่มีการแบบทุ่มเทจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปอีกแล้วมันจะเป็นความรักที่ค่อนข้างเท่าเทียมกันมีการให้มีการรับเท่าๆกันมีความยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วก็มันเหมือนกับว่าเขานิ่งได้มากแล้วอ่ะการกลับมาการที่เขามาขอโอกาสหรือว่ามาทำตัวดีกับคุณนั่นคือเขาคิดมาแล้วเขาคิดมาดีแล้วเขาต้องการที่จะปรับปรุงตัวต้องการที่จะแก้ไขจริงๆเขาไต่ตองมาแล้วนะแล้วเขาคิดว่าเขาอยากจะทำให้คุณเขาอยากจะดีกับคุณเขาอยากจะทำให้มันยุติธรรมเหมาะสมเหมือนที่คุณเคยดีกับเขาอ่ะเขาก็จะดีกับคุณแบบนั้นแต่ถ้าตอนหลังคุณไปร้ายใส่เขาก็ไม่แน่นะเขาก็อาจจะถอดใจแล้วก็ไปจากคุณได้เหมือนกันอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ